ับปูเท่าไหร่ปูไม่รับจะขายขายเท่าไหร่ขาย400ไง35เงี้ยไอ้ดอมโอนมา 2,000 กระเป๋า7ไอ้กระเป๋า4ตอนนี้กูกำลังปรับราคาตลาดโลกอยู่จะได้ตลาดโลกเลยเหรอใช่พร้อมมั้งเนี่ย6เอ้ย 18,000 โก6แล้วพออะไรรับเป็นเศษแบบนี้ไม่เอาเกียร์ไม่ได้ไม่ให้ 20,000 เนาะไม่ให้ 10,000 พี่เจอทำพอ 30,000 มันไปรับซื้อของกลุ่มพวกเราอ่ะอย่าคนคนหนึ่งอ่ะไว้คอยรับของก็เดี๋ยวพี่เอาเงินไปให้คนเดียวเลยแล้วให้คนนั้นคอยรับของเราให้พวกเองง่ายสุดจะไม่ต้องมานั่งกระจายหลายคนดีไหมโอเคไหมไม่รู้แล้วแต่แล้วเลอดอมเอาไงเนี่ยผมรับฮะแต่ไม่ได้ตังค์นะก็ไปจัดการแม่ก่อนปะขึ้นรถเออพี่เจ้าขับเลยขับแล้วรถผมอ่ะไอ้บิลลี่ยินอะไรของมันไอ้บิลลี่ไอ้บิลลี่ไปไหนวะล่ะไหนฮะบิลลี่ครับแบบไม่เห็นบิลลี่กูไม่เห็นบิลลี่ไปได้หรอผมไม่เห็นบิลลี่มันไปแล้วไหนวะนี่เป็นตมอเป็นตมอกูเห็นยืนอยู่เนี่ยตมอได้สัตว์ยืนชี้ที่อะไรกันมันเนี่ยพี่เฉินแฟนเนโทนี่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวบอกบิลลี่ด้าเหรอไหนกูลองดิไม่อยู่จริงป่ะไหนไว้หลงเห็นใครอ่ะกูไม่เห็นว่ะเนี่ยเออเว็บมึงแทงลมอ่ะแทงไปแล้วเออเว็บมึงแทงลมเห็นโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์ป่ะเออโทรศัพท์ลอยไปเออเหมือนกันไหนขึ้นได้นะขึ้นได้ไหมถ้าจะออกไปแล้วมันได้ขึ้นมาไม่มีพันห้าเออปอมไปกูไปกับมึงนี่แหละมีรถกระบะมีรถกระบะคันเดียวไม่พอปะวะไม่พอรถกูอยู่พาวอ่ะก็ต้องพาวอ่ะแล้วพวกคอนเนอร์มาแล้วสนุกแน่พวกแก๊งคอนเนอร์แม่งฟาร์มเร็วด้วยเหี้ยโคตรโหดโอเคเจอกันครับ น้ำหายเออพวกกินมานี่นะลืมโอเคครับเจอแล้วครับไอ้ลูกค้าไปหน่อยนะไปหายดอมดิชุดคนทำแร่เหรอพี่เต็มกูเปิดหาตัวแสนอยู่มึงคงสาให้เงินไปตั้งแสนหนึ่งเป็นเหรอไอ้หลงนี้มันก็มีเงินแดงดอมไว้เต็มเลยดิกูว่าเดี๋ยวถ้าแอร์ดอมมาพวกเราต้องขยันลงแอร์ดอมไปนะเว้ยเพื่อนไม่งั้นกูว่าเงินแดงนิดเดียวหรอกูว่ามึงไปมีเฮียมันทำแป๊บเดียวเงินไม่หมายถึงว่าตั๋วแรกอ่ะหมายถึงตั๋วแรกดิเออตั๋วแรกไม่ตั๋วแรกอ่ะหมายถึงว่ากูเลยคุยว่าถ้างั้นแอร์ดรอปอ่ะควรลงตั๋วแรกเอาตั๋วแรกไปไว้ได้ตั๋วป่ะชิงทองอ่ะได้12,000ใบไอ้เหี้ยก็แลกไปแล้วแต่มันโอ้ยเยอะแล้วโอเคนะ 20,000 อ่ะมึงได้เตียวุฒิมา5ชุด5ชุดเว้ยพี่มูลค่า 20,000 20,000มันชุดดาประมาณแต่ไปอย่าลืมวันนึงมีแค่2รอบอยู่นะเว้ยไอ้เหี้ยไม่2รอบเหมือนจะเยอะนะเว้ยมีหลายรอบสรุป2หรือ3รอบวะ311โมงแล้วก็4เหรอเย็นแล้ว4 11โมง4โมงแล้วก็3ทุ่มตีไปเดี๋ยวกูคำนวณแล้วชุดเตี้ยวุฒิมันตอนนี้ประมาณเกือบ10,000นะประมาณ 8,000 มั้งแต่จริงกูว่าเดี๋ยวต้องลองดูจากจำนวนคนนะว่าถ้าสมมติว่ามันเฉลี่ยเวลาแล้วมันควรเป็น4รอบไหมแบบเช่นแบบมีเที่ยงคืนอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องให้นายกไปคำนวณเวลาดูเออเพราะว่ารอบดึกมันเผื่อไม่มีคนที่เขาจะเล่นไปเลยพี่พอเที่ยงคืนมันรีเซิร์ฟตีหนึ่งไปเลยเออแบบหลังรีเซิร์ฟเสร็จอย่างเงี้ยเป็นตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคนเผื่อเขาที่แบบคนที่เขารอเล่นอยู่แต่ว่าไม่แต่ไม่ว่ามันควรเป็นเที่ยงคืนไปก่อนรีเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะเผื่อบางทีคนที่เขาแบบว่าเล่นแล้วเออจะไปนอนเลยก่อนไปนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเที่ยงคืนแล้วต้องรีเซิร์ฟเที่ยงต้องห้าทุ่มครึ่งอ่ะพี่เออไปก็ห้าทุ่มครึ่งเวลาแปลกสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่คิดว่าควรมีเพราะว่าไม่งั้นเผื่อคนในประเทศอยากเล่นกันแม่ก็มาไม่ทันอย่างรอบที่พี่ได้เมื่อกี้อย่างง่ายเลยที่คนมาไม่ทันเออพี่เห็นขอตั๋วเงินเลยเด็ดตัวอะไรมึงเจอมันเอาไงเดี๋ยวมึงจะคุยมันก่อนใช่ไหมน่าเอาเลยมั้งคุยไปแล้วนี่มึงเหรอให้จ่ายค่าปรับก่อนคิดอะไรอยู่วะผมไม่ได้ทำงานก็พี่ไปต่อไปคือยิ่งหลอกพูดอย่างเงี้ยมันยิ่งตอกย้ำให้เขารู้สึกไปมันไม่ใช่อ่ะแล้วเราไม่ควรมาทะเลาะกันเพราะเรื่องอย่างเงี้ย
อโทษอ่ะไม่ใช่ต้องขอโทษมาลีจอดถูกที่นะไอ้สัตว์แต่มาแต่ผมก่อนนะก็เราพูดไม่ดีก่อนหรือเปล่าจอดถูกที่นะไอ้สัตว์หลงไม่ได้ดูในรถว่าอยู่หายไปไหนวะขอโทษเรื่องแต่งตัวอะไรของเมียวะไม่ดีครับจริงเอ้ยไปรอขอโทษแล้วเห็นไหมน่ะผมไม่ได้อยู่แล้วครับซ้ายผมมองมันเป็นเพื่อนตลอดเห็นมันปล่อยกูมันแทงมั่งคุยไปแล้วนี่เคลียร์ก่อนไม่เป็นไรเอาตังค์ก่อนไอ้ดอมเออรับปูเท่าไหร่กูไม่รับมันจะขายขายเท่าไหร่ขาย400ไง35เงี้ยไอ้ดอมโอนมา 2,000 กระเป๋า7ไอ้กระเป๋า4ตอนนี้กูกำลังปรับราคาตลาดโลกอยู่จะได้ตลาดโลกเลยเหรอใช่พอมั้งทุ่ม40 43ในเมื่อตอนนี้กูมีอาวุธก่อนอ่ะกูเลยคิดว่ากูจะคุมตลาดสักหน่อยเป่าเบอร์นะ8ใช่ป่ะ34 34ราคาตัวนี้มันอยู่ในมือกู434นายดอม434ใช่มั้ยตรงนั้นกูตั้งไว้ว่า300ถ้ามันเกิน300เนี่ยกูจะพูดขาดตอนนี้มันต้องโดนมันต้องโดนจริงๆเว้ยไม่ต้องถามก่อนถ้าเมื่อกี้ถ้าเกิดมึงตีกูอ่ะปูมันจะราคาเปลี่ยนไหมกูพูดแค่นี้นะสั้นๆเลยเปลี่ยนใช่เปลี่ยนยังไงก็เพราะกูตีหมดไงสมมติมึงตีหมดอย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้กูเล่นแล้วเว้ยมึงตีหมดนี่เมื่อคนอ่ะมันจะขายราคาอย่างเงี้ยเพื่อเขาอยู่รอดอ่ะเขาก็อยู่รอดไงขาย300300ก็โดน300แลกกันก็ถูกก็เกิดแต่ถ้ามึงอยากให้ขึ้นเนี่ยกูบอกแล้วกูไม่ได้ว่ากูใจร้ายขนาดนั้นมันไม่เกี่ยวว่ากูอยากให้ขึ้นเว้ยแต่มันอยู่ที่ราคาที่ว่าคนที่เขาอยากมาจกอ่ะมันได้ไม่เข้าเหนือเขาเว้ยก็อย่างที่กูบอกว่าเมื่อวานคนมาขายกู100-200ถุงเขายังรับได้เลยไม่เกียร์เป็นอย่างนี้พี่ให้เป็นอย่างนี้ถ้าสุดว่าต้นทางของสายไหนอ่ะเขาคิดว่าเขาอยากจะขึ้นราคาตรงนั้นอ่ะก็ให้เขามาคุยกับเราแล้วเดี๋ยวพี่หาข้อเสนอที่มันโอเคอย่างเช่นไอ้ที่ดอมพูดว่าปูนมันจกยากโอเคงั้นถ้าจกยากงั้นเดี๋ยวลองจกแข่งกับมันเลยไม่ผมถามจริงจกยากอ่ะทำงานขาว300อ่ะทำงานขาวรอบ1ชั่วโมงนึงอ่ะได้อยู่2ถุง3ถุงมึงจกชั่วโมงนึงได้กี่ถุงมึงก็ต้องถามว่าได้กี่ถุงก็มีประมาณเกือบ50ไม่อยู่ที่คนว่ะไอ้เหี้ยก็ใช่ไงมึงหัวข้าต่อไปอีกหัวเกมอีกเกมมันก็15ทีแล้วอ่ะก็เบ็ดเสร็จอ่ะ15ทีมึงก็ออกมาจกใหม่แล้วคิดว่าชั่วโมงนึงเดี๋ยวมึงจะเกมกี่รอบอ่ะถ้าเกิดเป็นบางคนน่ะแต่ถ้ามึงไม่ร่วมก็ไปเก็บป่ะวะมึงไม่ต้องไปเดือดร้อนให้คนอื่นถ้าคนอื่นเดือดร้อนเดี๋ยวพวกเขามาคุยกับพวกกูเองเออใช่เขาไม่กล้าคุยไม่อยากจะรับว่าใครแต่แบบไอ้เหี้ยกูแบบเป็นก็เหมือนคนแบบว่าไอ้เหี้ยจะบอกเสียงเหรอจะบอกเสียงเขาจกปูนเหรอมึงก็รับไปกูแค่บอกว่าถ้าเกิดมึงตีกูอะราคาจะเปลี่ยนเหรอถ้าเกิดมึงตีกูไปราคาก็ไปเป็นอย่างนี้อยู่อะมึงคือคนจับราคาปูนถ้ากูตีมึงไงราคาของเปลี่ยนแน่นอนมึงก็ลองตีกูดูไม่ไปถามนะแต่กูตีกูเลยไม่แต่ที่กูบอกว่ามันคุยกันง่ายกูก็ไม่อยากจะไปรีบทำอะไรมึงอย่างงั้นกูเหลือว่าเราคุยกันได้ถูกป่ะล่ะไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นมันแค่เรื่องราคาปูนกูเหลือมาคุยกันได้ก็เลยบอกว่าถ้ามึงบอกว่ามองว่ามันยากกูก็อยากรู้ว่ามันยากจริงเหรอถ้าบอกว่ามันควรราคา400กูเลยว่าเอ้ยถ้ากันมันถ้ามันสมเหตุสมผลมันฟังขึ้นน่ะกูรับฟังอยู่แล้วกูไม่ได้แบบโหเหี้ยใจร้ายขนาดนั้นกูเลยว่าโอเคถ้าบอกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจกยากนะมันตำรวจไล่เยอะหรือว่ามันหนียากโอเคก็เดี๋ยวลองดูอ่ะเนี่ยมือกูเนี่ยจกพร้อมกันเลย10ถุงพร้อมกันมือลูกมือไปคนนึงมันเป็นคนขับก็ได้แล้วลูกมือมึงคอยจกช่วยจกคนนึงอ่ะเดี๋ยวจกพร้อมกันเลยแต่เราจะการันตีก่อนเลยว่าในตัวเราทั้งคู่อ่ะจะไม่มีปูในตัวกูขอป้นตัวมึงเช็คตัวมึงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกูถ่ายรูปถอดในตัวกูส่งให้มึงดูและเราใครเจอกันที่ตู้ใครถึงตู้แล้วก็เอาปูนมาดูว่าใครครบ10ก่อนมึงคิดว่าไงถ้ากูครบ10ก่อนนี่ก็คือปูน400เลยเหรอครบ10ก่อนกูให้มึงขึ้นราคาแต่ถ้าเกิดว่ามึงทำไม่ได้กูก็ต้องให้ราคามันเท่าเดิมแฟร์ไหมแบบนี้แฟร์ไหมแบบนี้แฟร์ไหมไม่แต่ถ้ารอบหน้ามึงจะมาขอกูจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกก็เขียนนะเออแฟร์ป่ะกูแบบนี้แฟร์นะกูคิดว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบใจร้ายเกินไปด้วยเผื่อว่าเมื่ออนาคตมึงอยากจะคุมราคาทองอ้าวโอเคไม่มีปัญหามึงก็เอาเรื่องทองมาคุยกูว่าเอ้ยมันต้องยังไงกันไม่มีปัญหาเริ่มเลยปะเอาดิตรวจพอปะเห็นว่าตรวจพอแล้วบ้างไอ้หลงตรวจพอไหมวะไปลองดูไหมไม่ชัวร์อย่าเพิ่งมึงเอาใครเป็นลูกมือ
มือใครเป็นลูกมือดอมกูต๊อดอ่ะไอ้ต๊อดคือคนไหนวะคนไหนวะในกูเพิ่งรู้จักไม่นานแต่กูขับกันเดี๋ยวเจอกันที่หน้าแลนด์มาร์คตรงข้ามแลนด์มาร์คเอ้ยเจอกันที่อู่ช่างดีกว่าเจออู่ช่างโอเค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 คันเดียวนะเออคันเดียวขับสองนะขับสองนะเออเออดีใจว่ะมันดีกันได้ง่ายกี่ถุงนะ10ถุงเหรอ10ถุงไม่ต้องโกงมันอ่ะก็จกได้กับมันอ่ะถ้ามันอยากปรับราคาขึ้นก็นั่นแหละก็อยู่ที่มือมันนะไม่พี่อย่างที่ผมบอกอ่ะพี่คนอื่นเขาเมื่อวานเขามาขายผม270มันยังขาย100กว่าถุงเลยผมขอมันบอกลดหน่อยมันก็บอก270ก็ได้พี่จกง่าย ช่วงนี้แม่งพูดอย่างที่บอกไว้ว่าราคามันอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของคนขายมั้งพี่คิดว่าแบบนั้นนะแต่แค่ว่าเราพี่ว่ามันต้องมีคนมาคอยจัด การตลาดตรงนี้ซึ่งพี่บอกว่าถ้าเราจัด การได้มันก็ดีกับเราอะยกเว้นถ้าเกิดสมมติว่าโอเคสักวันเราแม่งได้อาวุธครบหมดทั้งแกงแล้วอะพี่คงไม่ยุ่งแหละเขาปล่อยให้ราคาตลาดนั้นเป็นไงก็เป็นไปใครอยากปั่นก็ให้เขาปั่นไปใครอยากปรับพี่อะไรก็ปรับไปแต่ตอนนี้เราอยากได้อาวุธไม่ครบอะพี่อยากให้มันเป็นราคาเท่านี้เราจะรู้สึกว่าเออเราแม่งไม่เสียเปรียบและเราก็ไม่ได้เปรียบด้วยความที่ว่ามันเงินมันยังหายากอยู่เอาง่ายๆใช่ๆพี่อยากให้มันรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ไม่เสียเปรียบเราก็ไม่ได้เปรียบอะมันแฟร์ทั้งคู่อะถูกปะล่ะแต่ถ้าเราถึงเวลาตอนนั้นเราอาวุธครบแล้วปล่อยแม่งเลยพอขายแพงคนไม่ค่อยซื้อจกเองปูนก็เฟ้อเดี๋ยวก็ลดถูกต้องแต่หมายถึงว่าในช่วงนี้เราไม่ต้องใช้ไงเราก็ต้องปรับราคาทำไงอะเมย์ก็ต้องให้เขารู้ขึ้นสู้กับเราอะขึ้นสู้เหรอไม่รู้อะเดี๋ยวก็มีคนที่อยากจะรู้ขึ้นสู้แต่แค่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะเขายังไม่มีอาวุธไงพี่จะจองนอกเมืองหรือในเมืองนอกเมืองใกล้ตู้นะแล้วแต่ได้หมดเลยใครครบ10ถุงก่อนถึงตู้ก็ตามนะแล้วน้องมารถผมไหมแล้วเอาไอ้นี่ไหมเอากุลมะพี่ไปไหมเกียร์แล้วคอยขับตามเอาก็ได้มั้งไม่เดี๋ยวผมรอที่ตู้เลยเผื่อแม่งเหลี่ยมไปสัตว์ไม่ผมว่ารถไม่เดี๋ยวพี่เช็คตัวไปก่อนเออโอเคเอางารถไปก็ได้เกียร์รถผมเจอข้าวอะไรมาก่อนเจออู่ช่างก่อนเกียร์เจออู่ช่างก่อนไอ้หลงแต่เดี๋ยว 4:40 มันมีกิจกรรมนะเว้ยเขาจะไปกิจกรรม Airdrop อ่ะอุ้ยเหี้ยต้องไปกิจกรรมก่อนนะกิจกรรม Airdrop ก่อนมั้ยเออกิจกรรม Airdrop ก่อนมั้ยว่าไม่งั้นไม่ทัน4นาทีเองเดี๋ยวไปอู่ช่างก่อนไปอู่ช่างก่อนไปบอกมันก่อนไอ้ถุยดอมไปรอบอกมันก่อนว่าเดี๋ยวไปกิจกรรมก่อนจบกิจกรรมว่ากันรถใครวะรถน้าเจเลยวะโคตรที่เจเลยไม่ได้ครับค่ายขับอ่ะหรอใครวะไม่ต้องผมการเป็นตัวแม่งเหมยสมหมายวะทำไมถึงให้นี่คนหนึ่งครับไม่รู้วะไม่ใช่ใช่หรอมั้งคือหัวพี่เย้ไอ้สับเอ้ยว่าแต่ละช่างคนนี้เขาไปไข่เขาไม่พูดไม่จ๋าเอ้าทราบไหมคะน้องนั่นมั้งเที่ยวครับสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับช่างดูลมบูดจังเลยอ่ะเป็นไงทะเลาะแฟนเหรอเที่ยวเที่ยวเปล่าครับเที่ยวป่ะช่างเที่ยวมั้ยไม่เที่ยวครับถ้าไปเที่ยวแวะเยี่ยวได้มั้ยลำคอแตกได้หรอลำคอแตกหรอเงี้ยโอ้โหเจ็บคอป่ะเราเจ็บคอป่ะเราคอแตกมากอ่ะนะเคยดูโทรทัศน์แล้วมันซ่าป่ะไอ้สัสอย่างนั้นเลยทำคอแตกเสียเปรียบเทียบเฮ้ยเฮ้ยหลงใจเย็นเพื่อเออมีลูกมีเมียแล้วเพื่อเอ๊ะน้องกูเล่นได้อ้าวมึงรู้จักเหรอเออน้องนี่เขาชื่อน้องนั่นน้องนั้นน้องนี้เฮ้ยรอไปกิจกรรมก่อนนะรอได้เหรอไม่ใช่เมียเลยดีกว่าใช่ป่ะใช่เขาเมียดีกว่าไม่เจอนัดเปล่าพี่เฉินมี่เออว่าไงผมเจอไอ้ยังโอมเมื่อกี้ยังโอมยังโอมไหนวะที่มันหลอกว่าชื่อยังโอมอ่ะจอดนี้เอาทางไม่จ่ายนะเมื่อกี้ที่มันหลอกชื่ออ๋อเออเออนั่นแหละผมหวนมันไปละที่แลนด์มาร์คอ๋อใช่เหรอแค่ขอหน่วยเออเออเออได้นะมันบอกมาแป๊บเดียวจะขายของแล้วออกเมืองหมดแล้วพันหนึ่งพี่ก็ไปแล้วขอคุยเรื่องแจกยางนี่คือสองคนรวมกันหรือว่าคนละคน10กองคือทั้งหมด20กองหรือยังไง2คนรวมกัน
สองคนละ10กล่องใช่ไหมเออโอเคแต่คุยก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอมันจะมีกิจกรรมจอช่วง4:40อ่ะเดี๋ยวค่อยหลังจบกิจกรรมค่อยว่ากันเดี๋ยวกูจะทักหาทวิตเตอร์ตัวอย่างจะเป็นไปตามกิจการนะที่เปิดไว้นะไปแล้วเหมือนเดิมแทนรอบแทนเดิมแต่กูจะเช็คในตัวพวกมึงก่อนไม่ต้องห่วงไปกูเช็คกันแล้วให้ผมเช็คเลยให้หนุ่มไปเช็คเลยเหี้ยซ่อมไม่จริงใจด้วยเช็คก็จับมึงไอ้ควายเออไอ้โง่ไอ้ควายเอ้ยแล้วแต่กูเช็คไม่ได้นะเผื่อไม่รู้อ้อแต่เอ้ยจะถ่ายรูปให้ดูดิโง่เออกูถ่ายรูปให้มึงดูไงโอ้โอเคเดี๋ยวหลังจบพี่กับว่ากันช่างอ้าวอันนี้ด้วยมึงมีแต่หัวแบบจะกั้นต้องไปเอาธงเหมือนเดิมอ่ะเออแล้วก็ไปแบบที่เดิมเดี๋ยวรอบเทสมันได้ของก่อนเขาบอกว่าเทสได้แค่ตัวหมื่นได้แค่ตัวหมื่นหลงได้แค่ตัวหมื่นอ๋อเขาพิมเอาไอสัตว์ตัวหมื่นตัวมีค่าเลยเนี่ยเราต้องการตั๋วอยู่แล้วเอาดิรออะไรอ่ะไอ้เหี้ยพูดถึงแม่ก็ลำบากกว่านะเหี้ยมีเงินแดงแต่แรกเฮียพูดถึงแม่ก็ลำบากเหมือนกันนะเฮียมีเงินแดงแต่แรกไม่ได้เลยครับอ๋อเลยคือหลายคนมีปัญหาเยอะมากชิบหายเลยนะ